الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและจงอย่าได้สิ้นชีวิตของสู่เจ้านอกเสียจากว่าสู่เจ้าจะต้องนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชีวิตกับเราالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله เป็นผู้มอบเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีให้มีให้ชีวิตกับเราและอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะเรียกเรากลับไปสู่พระองค์ดังนั้นเราอยู่ในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทำเราขึ้นมาสร้างเราขึ้นมาเพื่อจะทดสอบจะดูการงานของเราว่าเราสามารถที่จะตออัตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์หรือไม่ดังนั้นอัลลอฮุจัลลาจะลาลูได้ให้เกียรติกับเราบนบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายจากมักลูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสไว้ว่าวะลักอดกัรรัมนาบะนีอาดัมแท้ที่จริงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ให้เกียรติกับเราซึ่งเป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเราอย่างเดียวสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมักลูกที่เราสามารถมองเห็นหรือไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นมักลูกของอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหลายแต่ว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ดำเนินการให้ชีวิตกับเราเนี่ยอยู่บนโลกเพื่อจะทดสอบเราอัลลอฮ์ตะอาลาได้ชี้นำชี้แนะให้กับเราซึ่งเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกดุนยานี้จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือผู้นำ2คือผู้ตามนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการดังนั้นในโลกนี้ในมวลมนุษย์ทั้งหลายมีผู้นำแล้วก็มีผู้ตามเป้าหมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชี้นำชี้แนะให้มนุษย์อยู่อย่างนั้นจุดประสงค์ไม่มีอื่นเพื่อจะนำมาสู่ความยุติธรรมอัลอัดลที่สังคมต้องการดังนั้นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้เป็นผู้นำด้วยกับสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะให้ความคิดเขาดีกว่าคนอื่นมีฐานะดีกว่าคนอื่นมีเงินมีความสามารถที่จะนำพาสังคมของเราสู่ความก้าวไกลข้างหน้าดังนั้นเขาจะวางตัวอย่างไรในมุมมองของอิสลามผู้นำก็คือผู้ที่จะต้องมองตัวเองว่าเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายอามานะห์ให้กับเขาเพื่อเขาจะได้รับผิดชอบในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายเพื่อจะเกิดความผาสุกความสันติสุขความเท่าเทียมกันที่จะนำพาไปสู่ความยุติธรรมอัลอัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการดังนั้นสิ่งนี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานในองค์การที่58จากซูเราะตุนนิซาอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าอินนัลลอฮะยะอ์มุรุกุมอันตุอัดดุลอะมานาติอิลาอะห์ลิฮา
วะอิซาฮะกัมตุมบัยนันนาสอันตะฮกุมูอันตะฮกุมูบิลอัดลอินนัลลอฮะนิอิมมายะอิซุกุมบิฮอินนัลลอฮะกานะซะมีอันบะศีรอความว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้พวกเจ้าให้มอบคืนบรรดาของของพวกเขาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบหมายให้กับเราซึ่งอายัดนี้บ่งบอกโดยตรงว่าอายัดนี้เกี่ยวกับผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้เขาเป็นผู้นำพวกเจ้าต้องตัดสินถ้าถึงเวลาการตัดสินจะต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมเพราะแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แนะนำสิ่งที่ดีๆให้กับเราและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมองจะได้ยินในสิ่งที่มนุษย์ซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกเขาเป็นผู้นำนั้นอัลลอฮ์จะตอบแทนในสิ่งที่ดีดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้นำเราจะต้องมีความคิดจะต้องมีอามานะในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบหมายแท้ที่จริงสิทธิของผู้นำและสิทธิของผู้ตามนี้ในแนวทางของอิสลามเราท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปูฐานได้ชี้นำชี้แนะให้กับเราในหะดีษที่ซอฮีหจากท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมโดยที่ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อท่านอับดุลลอฮ์บุตรของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานเอาไว้ว่าหะดีษนี้เราฟังได้อย่างขึ้นใจมาตลอดแต่ไม่ทราบว่ามันจะเข้าไปในสู่จิตใจของเราเมื่อไรและก็มันจะมาทำปฏิกิริยาสามารถควบคุมความคิดความอ่านความรู้สึกของเราได้หรือเปล่าเราสามารถฟังอายะห์องค์การอายะห์อัลกุรอานได้สามารถฟังวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดได้แต่สิ่งนั้นจะเข้าไปในหัวใจของเราและจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของเราได้หรือเปล่านั้นมันอยู่ที่ฮิดายะห์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แนวทางฮิดายะห์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อยู่ที่เตาฟิกความเดชานุภาพของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะให้เรานี้ประกอบทำได้หรือเปล่าฮะดีษที่กล่าวมาเมื่อตะกี้ก็คือฮะดีษอะลาคุลลุกุมรออินวะคุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮิฮะดีษเนี่ยจะฟังคุ้นหูมากความว่าพึงรู้ไว้เถิดว่าทุกๆคนคือผู้ที่ได้รับหน้าที่บนบ่าของเขาทุกคนและทุกๆคนจะต้องถูกสอบสวนต่อผู้ที่ท่านรับผิดชอบในบรรดาผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านดังนั้นหะดีษเนี่ยจะบ่งบอกให้กับเราซึ่งเป็นมุสลิมเราจะต้องคิดไว้อย่างจะต้องคิดยังไงจะต้องเข้าใจอย่างไรเพราะว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมผู้ที่ไม่ศรัทธาเขาจะไม่มีอันนี้ถ้าเรากลับไปยังหาอัลลอฮ์กลับไปหาอัลลอฮ์แน่นอนเราจะไม่กลับมาหาโลกดุนยานี้ดังนั้นหน้าที่ของเราในโลกดุนยานี้เราจะต้องรู้นบีอะลัยฮิสซาลาตุสสลามได้บอกไว้อย่างเมื่อตะกี้ว่าทุกคนคือผู้นำในแต่ละหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับประเทศระดับโลกระดับท้องถิ่นระดับหมู่บ้านหรือว่าระดับในครอบครัวก็ตามแต่ทุกๆอย่างเราจะต้องทำหน้าที่อย่างดีเพื่อจะให้เกิดความสันติภาพความปรองดองระหว่างกันเกิดสิ่งที่เป็นอัลอัดเป็นสิ่งที่ยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่อธรรมอัลอัซซุลเพราะในอิสลามเราไม่ยอมรับอัซซุลอัซซุลก็คือสิ่งที่เราทำสิ่งหนึ่งแต่มันไม่ถูกหลักการนั่นก็คืออัซซุลอัซซุลอันนบีอะลัยฮิศ็อลลัตุวัสสลามกอลอัซซุลมุซุลุมาตุนยอมัลกิยามะห์แท้ที่จริงการอธรรมนั้นคือสิ่งที่หมองหมุนมืดไม่เจอกับหนทางที่เราจะไปสวงสวรรค์ดังนั้นโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเราจะต้องเตรียมสัมภาระของเราเพื่อเราจะได้รับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาไว้กับเราดังนั้นนี่แหละคือทางนำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของผู้ที่เป็นผู้นำเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้าเพราะอิสลามต้องการสองโลกครับไม่ใช่โลกดุนยาฟักตอย่างเดียวไม่ใช่ดังที่เราดูอาอยู่ตลอด
รับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอะซาบันนารเราต้องการ2คือดุนยาเรามีความผาสุกเช่นเดียวกันเราต้องการวันปรโลกวันอาคิเราะห์เราก็อยากจะมีความผาสุกที่เราจะได้รอดพ้นจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอาซาบเราทรมานเราจากไฟนรกที่เราสามารถจะขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราห่างไกลปากจากสิ่งนั้นดังนั้นบางคนไม่เข้าใจถึงหลักการณตรงนี้จนทำให้เขาอยู่ยังไม่มีความสุขในโลกดุนยานี้หน้าที่ของผู้นำคืออะไรนะครับอินชาอัลเลาะห์เรามาดูกันหน้าที่ของผู้นำคือการปกครองการดูแลการรับผิดชอบต่ออามานะห์ที่ได้ถูกมอบหมายเอาไว้นั่นคือประการแรกเราเป็นผู้นำเราจะต้องมีข้อตรงนี้จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้สองคำพูดของผู้นำจะต้องมีสัจจะจะต้องหนักแน่นจะไม่พูดลอยๆเหมือนกับคนทั่วไปเพราะเราเป็นผู้นำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเลือกเราและจะต้องรักษาเกียรติประการที่สามจะต้องรักษาเกียรติของตัวเองซึ่งจะนำพาไปถึงความเคารพของผู้ตามต่อเราอีกอย่างจะต้องมีการพูดคุยกับด้วยความนอบน้อมกับผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเราเพื่อจะให้เกิดประโยชน์และความปรองดองระหว่างผู้นำและผู้ตามนี่คือหน้าที่อามานะห์ของผู้ที่เป็นผู้นำประการที่สองผู้ตามล่ะจะอยู่ยังไงผู้ตามก็คือผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่คัดเลือกยังไม่ถูกเลือกเขาอาจจะถูกเลือกในระยะเวลาอันต่อไปก็มันไม่ใช่สิ่งที่แปลกแต่ถ้าเราไม่ใช่ผู้นำเราเป็นผู้ตามหน้าที่ของเราคืออะไรครับ 1. ผู้ตามจะต้องเชื่อฟังผู้นำอย่างมีเหตุผลอย่างมีสติไม่ใช่ตามอย่างที่ไม่มีสติและก็ไม่มีเหตุผล 2. เราจะต้องดูอาให้กับผู้นำของเราเพราะดูอาของเราเนี่ยจะนำพาซึ่งความผาสุกแก่เราเองกับผู้นำของเรากับประเทศชาติของเรากับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็ตามด้วยกับดุอาที่ดีๆของเราต่อผู้นำของเราเราจะได้รับผลประโยชน์ณตรงนั้นและก็เราจะต้องให้เกียรติกับผู้นำของเราอย่าไปเล่นกับเขาอย่าไปขึ้นหัวเขาไม่ได้เราจะต้องให้เกียรติกับเขาเพราะเขาคือผู้นำของเราเพราะเขารักษาเกียรติของเขาดังนั้นระหว่างผู้ตามกับผู้นำจะต้องอยู่อย่างมีเกียรติและผู้ตามจะต้องสนับสนุนผู้นำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีเราสนับสนุนเถอะครับเราอย่าไปอิจฉาริษยาเราอย่าไปทำในสิ่งที่อิสลามไม่อนุญาตให้เราทำเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์กับตัวของเราจะไม่เกิดประโยชน์กับสังคมของเราจะไม่เกิดประโยชน์กับผู้นำของเราในที่สุดเราก็จะตกต่ำเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ด้วยหลักการของอิสลามถ้าต้องการให้มุสลิมอยู่เหนือหรือเท่าเทียมกับผู้ที่ไม่ศรัทธาเราจะต้องอยู่อย่างที่ได้พูดมาเมื่อกี้และก็วันสองวันที่ผ่านมามีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในบ้านเมืองเรามีบ้างที่ถูกที่ชนะการเลือกตั้งแล้วก็มีผู้ที่ไม่ชนะการเลือกตั้งนี่เป็นกฎสุนนะตุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางหลักการไว้อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอัลกุรอานไว้แล้วว่าสิ่งนี้มันจะต้องเกิดขึ้นถ้ามีการแข่งขันกันมันจะต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะตุอาลอิมรอนอายะห์ที่29ลองฟังอายะห์ของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงให้กับเราทุกอย่างอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ากุลิลลอฮุมมะมาลิกัลมุลกตุติลมุลกะมันตะชาวะตุอิซซุมันตะชาตุติลมุลกะมันตะชาวะตุอิซซุมันตะวะอัลกุลิลลอฮุมมะมาลิกัลมุลกتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
อินนะกะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรความว่าจงกล่าวเถิดโอ้นบีของฉันคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าข้าแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงอภิสิทธิ์และอำนาจทั้งปวงพระองค์นั้นจะทรงประทานอำนาจแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อำนาจที่เรามีในมือโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายนั่นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์จะถอดถอนอำนาจจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อำนาจที่ลงมาที่เราไม่สามารถที่จะยื้อมันได้นั่นเป็นความต้องการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกครับและพระองค์จะทรงให้เกียรติกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้ต่ำต้อยผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ความดีทั้งหลายแหล่นั้นอยู่ในกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เดชานุภาพเหนือสรรพสิ่งทั้งหลายأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dua perkara itu sebagai bekalan kita hendak kita hidup di atas muka bumi ini yang sementara, kerana kita tak lama lagi akan kembali klik kepada Allah Subhanahu wa taala. La mahalah, tidak mustahil, kerana tiap-tiap jiwa itu akan kembali klik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan sebab itu kata para ulama, wa kullu na'in fasayuna, wa kullu bakin fasayubka, wa kullu mazkurin fasayunsa, wa kullu mazkurin fasayufna, laisa ghairallahi yabqa man ala fallahu a'la. Orang yang duk royak kepada orang wawa, kepada orang prakat YouTube wan nai muban kong rau, wa puh ni sia ciwit pai leo, อีกครั้งหนึ่งอีกวันหนึ่งอีกเวลาหนึ่งเขาก็จะถูกบอกเหมือนกันว่าผู้นั้นได้จากเราไปแล้วและสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าทุกอย่างวันนี้เขาพูดถึงเรานึกถึงเราตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้สิ่งนั้นก็จะเลือนหายไปสิ่งที่เราเก็บไว้มันก็จะเสียไปเพราะว่าดุนยานี้ไม่มีสิ่งที่จะเที่ยงแท้นักกาตะดะไม่มีดังนั้นกุลลุมันอะลาฟัลลอฮุอะลาสิ่งที่ถูกส่งที่เราเห็นในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือกว่านั้นดังนั้นจงเตรียมเสบียงไว้ให้เพียบพร้อมเพราะว่าเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้กับเราเราไม่รู้ว่าเมื่อไรจงเตรียมเสบียงด้วยการกับตักวาการตักวาอัลลอฮ์การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้อย่างดีเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่นิรันดรในสวงสวรรค์ที่ไม่มีข้อขัดแย้งในนั้นไม่มีสิ่งที่จะทำให้เราเสียใจไม่มีสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ใจไม่มีอะไรสักอย่างมีกอลูซะลามะสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นดังนั้นเรามาอยู่กันอย่างผาสุกอยู่กันอย่างเรียบร้อยอยู่กันอย่างเป็นระเบียบในโลกดุนยานี้บนหลักศรัทธาของต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
อินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم فأنزل علينا رحمتك يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والكورونا يا رب العالمين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة